แอบไปทานตั้ง2ร้านเลยนะจิ๊บถ้าแบบนี้จะทานช่วงเชฟของเราไหวหรือเปล่าอุ๊ยไหวแน่นอนสิคะเพราะว่าเวลาที่มีเชฟมาทำอาหารให้ทานทีไรเนี่ยนะอร่อยทุกทีเลยถ้าอย่างงั้นนะคะเราอย่ารอช้าดีกว่าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เชฟท่านไหนจะมาทำเมนูอะไรให้เราได้ทานกันไปค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่วงเวลาแห่งการคุกกิ้งและความอร่อยที่เหล่าเชฟมืออาชีพต่างคัดสรรเมนูเด็ดมาแอทโฮมให้คุณผู้ชมกันถึงที่บ้านเลยครับซึ่งวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับพี่เชฟซิดและคุณจี๊ดแสงทองที่ร้านโอโซโนกไวน์บาร์ร้านนี้มีบรรยากาศที่สบายๆชิลๆสไตล์โมเดิร์นภายในโครงการของโอโซโนแห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่โอโซโนไวน์บาร์อีก1อาทิตย์นะคะวันนี้เชฟมีอะไรมานำเสนอบ้างวันนี้ผมมีเมนูที่ใช้กุ้งสดๆจากร้านโอโซโนนะครับแล้วก็มาเทียบเคียงกับวัตถุดิบที่ผมจะดึงรสชาติจากกุ้งตัวสดให้ออกมาอย่างเต็มที่ที่สุดครับชื่อเมนูว่าไฟไฟจายแอนพอนไฟไฟจายแอนพอนครับผมแนะนำเรื่องวัตถุดิบของเราก่อนนะครับ uh-huh. ก็จะมีต้นหอมนะครับผมผงพะโล้นะครับแล้วก็บาบิก้าแล้วก็เกลือเป็นเกลือเฉพาะของทางร้านนะครับเป็นเกลือที่ทางเจ้าของนำมาจากสุราษฎร์เพราะเป็นเกลือเมื่อตอนที่น้ำทะเลยังสะอาดอยู่ครับเป็นเกลืออายุก็หลายปีแล้วนะครับผมตัวนี้จะดึงรสชาติจากกุ้งได้อย่างเต็มที่เลยนะครับผมแล้วก็พริกนะครับหั่นเตานะครับเป็นพริกฝรั่งนะครับผมแล้วก็ปรุงอย่างก็คือน้ำซุปสำเร็จรูป CP นะครับผมแค่ได้ยินชื่อนะครับก็ชักอยากจะเห็นหน้าตาของเมนูไฟสไปซี่ใจแอนพราวกันแล้วนะครับมาตอนแรกแรกกุ้งครับผมต้องเอาไอ้นี่ออกหรือเปล่าครับเราจะมีเส้นดำแต่เส้นดำกับเส้นสีเขียวนี่คนละอย่างนะเส้นสีเขียวนี้จะเป็นเส้นมันกุ้งนะครับถ้ากุ้งทะเลจะมีตัวนี้ครับผมโอเคกุ้งนี่สดทะเลกุ้งสดจากทะเลครับผมครับผมเราต้องหมักไหมคะตัวนี้เราจะนำไปทอดนะฮะทอดไปไฟแรงจัดเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้กุ้งแข็งถึงเนื้อในนะครับถ้าเกิดว่าคนทางบ้านนะครับผมอยากจะนำเมนูนี้ไปใช้กับเมนูทำให้คนที่รักกินที่บ้านนะครับใช้สูตรนี้แล้วก็นำกุ้งกุลาดำทั่วไปตามตลาดที่เราหาซื้อได้นะฮะมาใช้แทนได้แล้วสมมติว่าใช้ไก่ได้ไหมใช้ไก่ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ผมต้องการให้ได้กินรสชาติของความเป็นทะเลทั้งกลิ่นต่างๆด้วยนะครับผมใช้ปลาได้ไหมใช้ปลาได้นะครับโอ้ใช้ปลาได้โอ้โหมีทางเลือกอีกแบบนึงแล้วแล้วทำไงต่อคะเชฟครับผมเดี๋ยวเรานำกุ้งทอดให้มันร้อนจัดนะครับผมร้อนไหวร้อนมากเป็นคนทำอาหารไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ก็พอทำได้บ้างแต่กลัวความร้อนทีนี้ก่อนอื่นผมขอผงพะโล้ครับผมผงพะโล้ใส่เยอะไหมคะหนึ่งช้อนชาครับหนึ่งช้อนชาแล้วก็คนเหรอคะเกลือของทางร้านนะครับเกลือมันเค็มไหมเนี่ยไม่ครับเป็นเกลือของทางร้านเราเค็มรสชาติอ่อนมากเกลือมันก็ต้องเค็มดิแต่คือไม่เค็มจัดเหมือนกับเกลือฝรั่งหรือเกลือใจครับตัดก้านนิดหน่อยครับสรุปใครเป็นเชฟกันหน้าเนี่ยจะงงพริกฝรั่งครับโอเคทีนี้เราใช้พริกไทยธรรมดาได้ไหมถ้าไม่มีพริกฝรั่งได้ครับได้ใช้พริกฟ้าแดงของไทยฮะอ๋อพริกชี้ฟ้าแดงของไทยก็ได้เหมือนกันทีนี้เรามาตัวที่เราต้องใช้กันจริงๆก็คือต้องมีน้ำซุปในการหล่อเลี้ยงกระทะนะครับผมน้ำซุปดีเดี๋ยวที่หยิบให้น้ำซุปไก่ใสครับผมสูตรเข้มข้นของ CP ครับก็คือใช้แทนน้ำสต๊อกได้เลยใช้ได้เลยครับถ้าใครไม่มีเวลาทำน้ำสต๊อกก็ทำน้ำนี้ได้แรงได้เลยนะฮะไฟแรงไฟแรงๆเราก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆอยู่ไกลๆนิดนึงก็ดีตอนนี้พอไฟมันแรงรสชาติต่างก็ซึมซับเข้าไปในกุ้งนะครับ
เตรียมจานให้นะนะก็จะดึงรสชาติความสดจานครับผมโอเคที่เหลือก็ครับผมต้นหอมโรยครับทำตัวมีประโยชน์นิดนึงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถในขอดูหน่อยขอดูหน่อยครับผมโอ้ยน่ากินมากสามารถทำได้นะครับผมโดยไม่ยากเลยดูรู้แล้วล่ะอาหารจานนี้ก็มาด้วยฝีมือของจี๊ดเองจี๊ดเป็นคนที่ทำอาหารเก่งมากเดี๋ยวคอยดูนะครับโอเคใช่คุณจี๊ดขั้นตอนการเสร็จแล้วนี่ไงก็คือจบท้ายครับไม่ใช่จี๊ดเป็นคนทำคนเดียวนี่คือสุดท้ายไม่ต้องห่วงเสร็จแล้วค่ะเมนูของจี๊ดที่วันนี้ทำเองกับมือเองกับมือเลยนะคะเยี่ยมมากครับชื่อเมนูอะไรบอกผู้ท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งไฟสไปซ์ไจแอนท์พรครับเสร็จแล้วล่ะครับกับเมนูไฟสไปซี่ไจแอนท์พราวเมนูสุดอร่อยที่นำกุ้งแม่น้ำตัวโตๆมาคลุกเคล้าแล้วก็ผัดพริกกระเทียมและเครื่องเทศแห่งความเผ็ดร้อนต่างๆก่อนจัดเรียงขึ้นเสิร์ฟอย่างสวยงามครับรสชาติแห่งความอร่อยที่ส่งกลิ่นโชยหอมอ่อนพร้อมกับเครื่องเทศที่อร่อยหวานมันช่างแสนถูกใจเมื่อยามได้ชิมซะเหลือเกินเลยครับพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้ากับช่วงของโชว์เชฟเชฟทำได้คุณก็ทำได้นะครับถ้าสมมติว่าใครอยากทานก็มาที่นี่ได้นะคะที่โอโซโน่นะคะสุขุมวิท39ถ้าจะเข้าให้ง่ายอีกด้านนึงก็คือซอยทางเข้าทางเพชรบุรีก็คือใกล้ๆตึกอีตันไทยนะคะเปิดกลางวันตอน 11:00 น.ถึง 14:00 น.แล้วก็ตอนเย็น 17:30 น.ถึงเที่ยงคืนค่ะยังไงก็อย่าลืมแวะมาทานนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะแนะนำเมนูเด็ดๆของคุณนะคะหรือว่าร้านที่คุณผู้ชมชอบไปเนี่ยนะคะให้พวกเราได้ไปลองชิมกันด้วยเนี่ยก็สามารถบอกพวกเราได้เลยค่ะที่ www.facebook.com/fooddiary ได้เลยค่ะนั่นแหละค่ะเข้ามาพูดคุยกันกับเรานะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วยูโกแต่ว่าความสนุกสนานนะคะหรือว่าความอร่อยของอาหารที่เราอยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่หมดแค่วันนี้ค่ะฉะนั้นต้องติดตามชมคราวหน้านะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันสำหรับวันนี้เราสองคนและรายการ Food Diary by CP ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ